วัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพระนะคะเคยตาเคยได้แจ้งกับทางบ้านว่าถ้ามีเวลาก็จะเพิ่มวันให้พอดีวันนี้เป็นวันพระก็เลยพอดีว่างจะว่าว่างก็ไม่เชิงอะค่ะเต็มใจมาทำให้แล้วก็พอดีจังหวะมันได้โอ้โหพูดเป็นวัยรุ่นเลยมั้ยพี่จังหวะมันได้จะบอกว่าวันพระนะคะพี่เอ๋ลองแผนเล็กๆให้ทางบ้านดูนะนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าอะค่ะน่ารักมากเลยทุกท่านที่มาทำบุญนะคะใส่บาตรทำไมคะธรรมจริยายะสมจริยายะกุศลกิริยายะปุญญกิริยายะโอ้แต่บทธรรมเนี้ยก็ได้จากที่พระอาจารย์เปิดธรรมเนาะเข้าสู่ปีที่3แล้วบทธรรมเนี้ยค่ะในส่วนของที่ตาทำถวายพระอาจารย์นะคะส่วนตัวที่ตาทำก็จะมีต้มจืดกะหล่ำปลีไข่เจียวกรอบๆหมูสับลองทำดูนะคะอย่าไปใส่น้ำมันร้อนๆ นะใส่พออุ่นแล้วก็ค่อยๆทอดไปแล้วไม่อมน้ำมันค่ะกรอบค่อยๆทอดให้มันกรอบแล้วก็ในส่วนของที่ตาทำถวายพระอาจารย์และคณะสงฆ์ขออนุญาตค่ะพระอาจารย์วันนี้ในส่วนของพระอาจารย์ตาทำต้มจืดนะคะแล้วก็ไข่เจียวทำมาสักครู่แล้วก็มีที่เขาถวายขนมเทียนมาพี่ไก่อะค่ะแล้ววันนี้ตาทำขนมจีนแกงเขียวหวานถวายสำหรับผู้ที่จะทำจากข้าวมาถวายอาหารพระอาจารย์และคณะสงฆ์ที่ทำชีของวัดนาต่อไปนี้ค่ะก็อนุโมทนาร่วมกระทําจาคะกันมานะคะที่เบอร์บัญชีวัดนาป่าพงนี้นะคะตาก็ได้ทําขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ประกอบไปด้วยไก่เลือดจะบอกว่าตีนแล้วก็ข้อไก่นะคะอร่อยแล้วก็ใส่ฟักตาจะชอบใส่ฟักแต่บางท่านก็จะชอบใส่มะเขือก็แล้วแต่เนาะตามสะดวกแล้วก็มีขนมจีนด้วยมีซิกเนเจอร์คือหนังไก่ทอดนะคะทุกครั้งที่ได้นำมาถวายอ่ะก็ท่านจะพิจารณากันเยอะตาก็เลยมีโอกาสก็จะทำเพราะว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่มาทอดก็วันนี้มีอะไรอีกคะพี่เอคือตอนนี้ฤดูของมะยงชิดแล้วหลายท่านบอกสอนปอกหน่อยหรือบางท่านที่ส่งมาบอกพี่ตาปอกให้ดูหน่อยนะคะพี่เอ๋ก็ไม่ไหวไงคะ ก็เลยได้ทำคลิปเดี๋ยวตามชมกันนะคะให้กำลังใจตาด้วยนะอ้อนเนี่ยจะให้อ้อนแบบไหนอีก นะคะเราอยู่กับกุศลด้วยกันแล้วตาจะบอกว่าอ้อนึกได้ละค่ะเบอร์บัญชีนี้นะคะหลายท่านได้ติดต่อตามาเบอร์บัญชีที่ตาบอกเนี่ยวัดนาป่าพงไทยพาณิชย์นะคะ3182461756ทุกกรณีเพียงแจ้งเจตนาถ้าอยากจะให้พระอาจารย์ท่านทราบเจตนานะคะแจ้งมาที่เบอร์ของตาได้เลยก็คือทุกกรณีเลยค่ะสามารถกระทำจาคะได้ที่เลขบัญชีนี้ไม่ว่าจะร่วมเผยแผ่พัฒนาวัดหรืออะไรก็ตามหรือจะเป็นบางท่านก็บอกพี่ตาช่วยจัดแจงอาหารตาก็ทำให้ทุกท่านได้เห็นแบบนี้แล้วก็บางท่านบอกวันเกิดอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็ได้ทุกกรณีแค่แจ้งเจตนามาพระอาจารย์จะได้ทราบทุกจาคะเลยค่ะพี่ตาก็ยินดีที่จะจัดแจงให้ทุกท่านแบบนี้นะคะประสานกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือกดทุกอย่างที่เป็นกุศลมีอะไรอะคะกดแชร์ที่พระอาจารย์ท่านเพียรบอกกับพวกเราเนาะกดแชร์ให้เพื่อนๆ เรามีโอกาสอนุโมทนาก็ได้ส่วนแห่งบุญนั้นแล้วก็กดจะกดเลิฟกดไลค์กดติดตามกด follow กด subscribe หรือจาคะดาวได้หมดเลยที่เป็นกุศลพี่อ้นคะพี่อ้นถือหนังไก่มาเลยเหรอคะ พี่อ้นกดอะไรคะเมื่อกี้ก
ดไลค์กดไลค์ที่สำคัญไม่ว่าจะกดอะไรก็ตามเข้ามาชมนะคะทุกๆคอนเทนต์ล้วนแล้วแต่นะคะพระพุทธวจนะก็ต้องอนุโมทนากับทุกท่านนะคะแล้วพบกันวันเมื่ออะไรดีคะพี่เอ๋ไม่ใช่ต้องการโอเค